สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการฝรั่งเด็กกับเรา2คนผมแกปเปอร์ครับแคลนครับเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษครับเพราะจริงแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่รอบตัวได้นะครับไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยภาษาอังกฤษจะอยู่กับเราตลอดซึ่งก็แน่นอนว่ารายการของเรานี้ก็จะเอาศัพท์ภาษาอังกฤษหรือสาระความรู้ดีเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนฮะ We are at Pottery ClayWorkshop. This is not my first time. It's my first time here, but it is not my first time doing pottery. Okay. ซึ่งแน่นอนว่าเกิดใครเคยเขาเรียกว่าปั้นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าจริงๆขึ้นชื่อมันมีอีกหลายที่นะไม่ว่าจะเป็นเกาะเกร็ดเองซึ่งก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนไทยที่ว่าใครจะไปก็จะดูเครื่องปั้นดินเผาครับแต่วันนี้เนี่ยเราพามาที่นี่ครับแต่บรรยากาศข้างในเนี่ยจะแตกต่างกันแน่นอนและที่สำคัญนะฮะเราจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษความรู้ดีๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับ Ready Let's go Let's go Yeah.และในตอนนี้ฮะพวกเรานะครับมาอยู่กับคุณครูแล้วนะฮะก่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรฮะชื่อณัฐกรครับชื่อณัฐกรชื่อเล่นก็ได้เอาให้มันดูสบายใจนะชื่อเล่นชื่อครูก๊อฟครับชื่อครูก๊อฟนะฮะครูก๊อฟผมถามอย่างนี้ก่อนเลยว่าที่นี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ๋อถ้าพูดถึงความเป็นมาของ Pottery Clay Workshop นะครับคือต้องกล่าวเท้าความไปถึง15ปีที่แล้วครับคือคุณนานไหมจะได้กลับก่อนค่อนข้างนานส่วนหลอก long time ago yeah. to history โอเคคือคุณชมาพัฒน์สิทธิอำนวยนะครับครับคือเป็นผู้ก่อตั้งครับแล้วเขาได้ไปศึกษาดูงานอยู่ที่ประเทศแคนาดาครับจึงได้เกี่ยวกับสตูดิโอสอนเซรามิกเนี่ยครับจึงเกิดแรงบันดาลใจและเกิดไอเดียที่จะนำมาเปิดในประเทศไทยครับเพื่อเป็นพื้นที่สอนศิลปะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับงานเซรามิกในประเทศไทยถือว่า Pottery Clay Workshop นี่เป็นสตูดิโอสอนเซรามิกแห่งแรกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะปกติเวลาเราจะไปปั้นเครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่คนคิดถึงเกาะเกตบ้าอะไรใช่ไหมหลักๆแต่วันนี้เราก็คือมาปั้นที่นี่แล้วที่นี่มีเตาของเตาเผามีเหมือนกันหมดมีครับมีเตาเผาครับนี่คุยกับเขาก็มันก็ได้เขาคุยภาษาอังกฤษเก่งมีเตาเผาครับเขางงไหมปั้นมีภาษาอังกฤษคือ kiln kiln คำนี้เป็นคำพิเศษเกี่ยวกับศิลปะ it's in English it is an oven but for ceramics for pottery it is aakiln k i l n คือ kiln คิวตําหนึ่งหนืดอ่ะฮะ kiln เออใช่kiln ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากฮะโอเคมาต่อนิดหน่อยพูดถึงว่าแล้วคนส่วนใหญ่ที่มาเรียนเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนคือจริงๆในสตูดิโอของเราจะเริ่มสอนตั้งแต่4ขวบถึง99 99ขวบ99ปีเด็กมึง99ปีกว่าบ้านอยู่ในหัวใจวายตอนไหนก็ไม่รู้คือต้องบอกว่าพวกเราอ่ะทุกเพศทุกวัยใช่ครับทุกเพศทุกวัยโดยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความชื่นชอบในงานศิลปะในงานเซรามิกครับซึ่งอาจจะเป็นการใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัวอย่างนี้มาเป็นครอบครัวก็ได้มาเป็น family time ก็มาทำงานศิลปะด้วยกันได้ตั้งแต่เด็กก็ได้จนโตจนเท่าคนแก่ก็ได้เพราะมันใช้ระยะเวลาได้ง่ายๆใครที่ไม่มีความรู้พื้นฐานก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ที่นี่เรามีครูอยู่แล้วเคยปั้นไหมเคยแต่กี่ครั้งไม่รู้ประมาณ 2-4 ครั้งแต่คุณต้องอธิบายอีกครั้งอธิบายอีกครั้งคิดว่าทำได้ดีไหมอะไรนะคิดว่าปั้นออกมาได้ดีไหมแย่ชอบมากชอบแล้วคิดว่าทำได้ดี good good yeah โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแชร์เลนกับแกปเปอร์ถ้าเกิดเรามาแชร์เลนกันแล้วเนี่ยใครจะเป็น the winner How can you win in this winner There's winning and losing Okay who is the judge Me Okay I know I will lose เราเกี่ยวในความที่มีนะฮะโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้กันดีกว่าครับปะ let's go let's go ตอนนี้ขั้นตอนแรกไหมฮะอันนี้ทำอะไรครับขั้นตอนแรกในกระบวนการเซรามิกนะครับเราจะต้องนวดดินก่อนครับอธิบายภาษาตุรกีได้ไหมครับขั้นตอนแรกหรือไงดูขั้นตอนแรกหรือไงดูอธิบายภาษาตุรกีขั้นตอนแรกหรือไงดูอธิบายภาษาตุรกีขั้นตอนแรกหรือไงดูขั้นตอนแรกหรือไงดูตรงนี้ขั้นตอนแรกคือเราจะต้องนวดดินก่อนครับวิธีการเพื่ออะไรเพราะว่าเราจะต้องไล่อากาศออกจากดินเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อากาศแล้วเวลาเผาแล้วโดนความร้อนจะออกนวดก็มัสซาจ in English we need the clay so go ยังไง N E E D ไม่ใช่ K N E A D ลองพูดให้เรา
นี่ออกเสียงเหมือนกับเหมือนกับ N E E D แต่สะกดว่า K N E A D มาอันนี้รู้ยังไงฮะวิธีการก็คือนะครับใช้ตรงนี้ในการกดลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาโอเคกดมาประมาณ30ครั้งครับทีนี้เราจะโอเคแล้วด้วยนะโอเคโดยประมาณเอาโดยประมาณนี้แล้วก็ทำดินให้มันเป็นบอลเหมือนทำเหมือนลูกบอลครับทำเหมือนลูกบอลอ๋อตบบอลมาตอนนี้เรามาถึงตรงเรียกว่าขั้นตอนต่อไปแล้วใช่ครับทำอะไรต่อฮะขั้นตอนต่อไปเราจะโยนดินลงตรงกลางเซนเตอร์โยนเหรอใช่ครับโยนจริงเหรอเพื่อให้แน่ใจว่าดินจะไม่หลุดออกจากแป้นนะครับให้มันอยู่ด้วยกันใช่ครับทีนี้ก็ตบนี่ตบให้มันอยู่ตรงกลางแน่นๆครับ alright it's done now what เราจะเปิดเครื่องครับ yes. okay อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องปั้นเครื่องปั้นภาษาอังกฤษว่าอะไรฮะ pottery wheel it's a wheel for potteryโอเคแล้วจุ่มมือลงน้ำเลยครับโอเคโอ้ yes แล้วอันนี้ก็ทำดินให้เปียกทำดินให้เปียกดูครับเขาไม่ค่อยอยากเป็นการคนไทยนะฮะไม่ครับฝรั่งเดียวเลยนะเราเนี่ยแหมภาษาอังกฤษชัดเจนเกินขั้นตอนแรกเราจะตั้งเซ็นเตอร์ของดินก็คือใช้มือข้างซ้ายสรุปนี้แล้วก็ซัพพอร์ตนะครับมือข้างนี้ซัพพอร์ตแล้วใช้อีกข้างโอเคโอ้ god ดินโอ้ godทำให้ดินทำยังไงก็ได้ให้ดินอยู่นิ่งๆนะครับไม่ให้มันสายต้องเช็คจากข้างบนด้วยนะครับว่าดินเช็คบนท็อปวิวครับว่าดินเรานิ่งหรือยังดินเรานิ่งหรือยังต่อไปเราจะทำเหมือนเชฟของจานนะครับคือการกดลงให้มันเป็นแผ่นเรามาดูวิธีการดีกว่าวิธีการก็คือใช้เหมือนคาราเต้ครับแล้วอีกมือก็ซัพพอร์ตดึงลงมาหรือใช้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็จะเป็นจานนะใช่มันจะเป็นแบรนด์นะเอามา you go first ไม่ he'll go first แล้วยังไงอ่ะแล้วก็ดึงเข้าหาตัวครับดึงเข้าหาตัวIt's not easy. I want to play sports. ยังไงต่อฮะเราต้องนิ้วโป้งข้างขวาโอเคนี้ตั้งลงอย่างนี้ครับให้แนบกับพื้นมากที่สุดแล้วก็ผลักเข้าไปข้างในแล้วก็ไล่ขึ้นเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราเห็นว่าขอบมันเบี้ยวเราสามารถตัดขอบได้ตัดขอบอีกแล้วมือครูก็นิ่งเหลือเกินตัดขอบเนี่ยแล้วก็ใช้ alright what is this for จานแบน okay จานแบนChom. Chom. 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 Yeah. Easy? Yeah, easy. Because he did it. Okay. ขั้นตอนต่อไปทำอะไรฮะขั้นตอนต่อไปก็จะไปล้างมือ All right. I can do that.
อนนี้ finishes finish โอเคก็ก่อนที่เราจะเขาเรียกว่าทำการแข่งขันยังเป็นทางการคุณครูลองให้เกณฑ์คะแนนว่าไอ้ความสามารถทักษะใครดีกว่าใครอะไรยังไงเดี๋ยวขอก็ในส่วนของเราเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องความสามารถนะครับคือจริงๆแล้วมันความสามารถมันวัดกันไม่ได้ครับแต่วัดกันที่แบบความเข้าใจความเข้าใจในภาษาผมคือคุณครูสื่อสารภาษาไทยอย่างเงี้ยอาจจะแบบอาจจะเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายกว่าเราทำได้ครูวัดเรื่องภาษาไม่ได้วัดอย่างอื่นนะเดี๋ยวคอขยับเดี๋ยวคอขยับอ๋อวัดความเข้าใจส่วนเรื่องความสวยงามนี้ต้องบอกว่าในทางศิลปะแล้วครับเวลาที่เราตั้งใจทำอะไรมาสักอย่างนึงที่เป็นเกี่ยวกับงานศิลปะเราจะไม่มีการตีค่าใดๆทั้งสิ้นว่างานชิ้นนี้สวยหรืองานชิ้นนี้ไม่สวยครับคุณไม่มองหน้ากูเลยคุณมองแต่ฝรั่งทุกชิ้นที่เราสร้างขึ้นมานั่นคือศิลปะนั่นคือความงามที่เกิดจากตัวเราเหมาะสมกับตำแหน่งมากสิคุณตอบคุณตอบไม่ดีมากให้คะแนนเหรอเลือกได้ให้เดทอ่ะถ้าเต็ม10ก็ให้10ทั้งคู่ก็ได้ครับจะให้รวยจำน้ำคุณเลยโอเคถือว่าเสมอกันนะฮะอันนี้ก็เป็นจานอันนี้เป็นฉากแค่เล่นพูดถึงแบบศัพท์ภาษาอังกฤษหน่อยว่าเวลาแบบเครื่องปั้นดินเผาต่างๆหรือว่าเรื่องของแมทเทียลอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยโอเคภาษาอังกฤษมีว่าไง just now we used our hands to make it have shape so we used our hands and we molded the clay mold mold so I will tell youThat the spelling is M-O-L-D because I am from America. But if I was from England, it would be M-O-U-L-D. So just different spelling, same pronunciation, same meaning. Everything. Okay. So the material is clay. Material ก็เป็นเรื่องของวัสดุ right and if we take this and put it into the kiln remember that word kiln then it will turn into ceramics ceramics yeah so what is it called เตาเผา yeah, okay so these here this okay not this is a sponge sponge okay but a lot ofthings in art have tools. I know these have special words for them, but I don't know what they are. มีจริงๆอันนี้มีคำพิเศษอันนี้มีคำพิเศษแต่แค่ไม่รู้จักเรียกเป็นรวมๆว่าตัวคือเป็นเครื่องมือในการทำมัน right basically anything that you use for to help is a tool and then this last one is a little bit confusing becauseThe word pottery and the word ceramic. I am not an art expert. So to me, pottery and ceramic, เหมือนกัน. But if you ask an art expert, they will probably tell you that I am wrong. I'm sure there is a little tiny difference, but I don't know what that difference is. จริงๆแล้วคำว่าเซรามิกมันเป็นเซตที่กว้างกว่าแล้วคำว่าพอตเทอรี่มันเป็นเหมือนสับเซตที่อยู่ในของเซรามิกครับเหมือนว่าพอตเทอรี่จะเป็นเครื่องภาชนะอะไรนั้นมากกว่าส่วนเซรามิกจะมีงานเยอะแยะมากมายเป็นพวกสคัลปเจอร์หรือว่าอะไรแบบนี้เอาละครับตอนนี้ก็เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทำเขาเรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาละกันเนื้อง่ายๆแบบภาษาบ้านเราแต่ว่าในตอนนี้เดี๋ยวผมต้องขอฝากครูก๊อฟเอาไปเข้าเตาเผาให้เราแล้วก็ส่งมาให้ที่บ้านด้วยนะฮะได้ส่งได้ใช่ไหมคือต้องมารับเองนะครับแล้วคุณไม่สะดวกส่งที่ห้องเหรอครับก็ได้นะโอเคเอาเป็นว่ายังไงนะวันนี้ก็ได้รับศัพท์ภาษาอังกฤษไปอย่างเต็มที่แล้วขอบคุณครูก๊อฟมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าในสัปดาห์หน้านะครับเรายังมีสาระความรู้ดีๆฝากผู้ชมอีกมากมายนะครับในรายการฝรั่งเดย์อ่ะอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมกดแชร์กับแม่แชร์กับแม่ดูด้วยนะฮะโอเคทุกวันอังคารเวลา 5:00 นนะครับทางบักกะบู.tv ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณจะได้ไปส่งให้ใครครับ